ยังไม่หมดอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้จะมีตัวชีพเซนเตอร์ที่เป็นตัวลบ
บริสุทธิ์ซึ่งนำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งความพิเศษของแกะที่เราเอามาสกัดเป็นสเต็มเซลล์เป็นยังไงคะตัวนี้เราอยู่ในห้องปลอดเชื้อซึ่งเป็นแกะที่ถูกเลี้ยงไว้เฉพาะนะอยู่ในห้องปลอดเชื้อควบคุมเรื่องของอุณหภูมิฝุ่นละอองค่าต่างๆนะครับให้อยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็รวมถึงปัจจัยเสริมมันคือเป็นอะไรที่แบบนวัตกรรมอ่ะถูกต้องอันนี้เป็นนวัตกรรมจริงๆเราให้แกะทำเพลงด้วยนะตัวเนี้ยโปรแกรมตัวเนี้ยที่เป็นชิปพาเซต้าใช่ไหมแกะใช้ชีวิตดีกว่าหนูดีกว่าพวกเราหลายคนที่อยู่ที่นี่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในห้องปลอดเชื้อแล้วก็ได้รับฟังเพลงบรรเลงต่างๆลดความเครียดแล้วก็ทำให้ตัวสเต็มเซลล์ที่ถ้ากลับออกมามันมีประสิทธิภาพแล้วก็บริสุทธิ์มากที่สุดเองกับตัวนี้ครับโกสกินไบโอพาเซนต้าโปรแกรมที่เฟสออฟเดนติตี้ของเราหรือว่าน้องวอนะครับเข้ารับบริการนะตัวนี้มีอีกหนึ่งโปรแกรมในส่วนของการทำทีเมนต์อันนี้เป็นทีเมนต์ตัวแรกนะอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ที่น้องหยินเข้ารับบริการเรียบร้อยครับน้องชายของอีกคนหนึ่งกับโปรแกรมนี้ครับเอ็กโซเนียนรีโคเวอร์ดีท็อกซ์กินครับเป็นการลดความอ่อนเยาว์ชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวด้วยซึ่งตัวนี้บอกข้อดีก่อนที่จะบอกส่วนผสมดีกว่าว่าข้อดีของเขาก็คือการลดความอ่อนเยาว์แล้วก็หยุดวงจรความเสื่อมของผิวปกติถ้าสมมติเราหยุดความเสื่อมของผิวแล้วใช่ไหมอะไรนะครับโอเคขอบคุณมากปกติถ้าสมมติคุณสมบัติในการหยุดความเสื่อมของผิวใช่ไหมครับจะไม่ได้ไปสร้างเซลล์ผิวใหม่แต่ตัวนี้สามารถเซลล์ผิวใหม่ในระดับเซลล์ด้วยเป็นการหยุดการสร้างความเสื่อมแล้วก็สร้างเซลล์ผิวใหม่ให้กับตัวนี้ลดเลือนริ้วรอยผิวเด้งเต็มฉ่ำวาวแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำทำให้ผิวเราดูอายุลดลงดูเด็กลงแล้วนี่เหมาะสำหรับใครอ่ะเหมาะสำหรับทุกคนเลยเหมาะสำหรับทุกชาติเพราะเป็นการทำทีเป็นเช่นเดียวกันครับสมมติแบบหนูยังไม่ทำได้เลยจริงๆตั้งแต่อายุ20ต้น20ขึ้นไปนี่ก็สามารถดูแลกับโปรแกรมตัวนี้ได้แล้วเป็นโปรแกรมที่เราอย่างที่บอกครับล็อกความอ่อนเยาว์ไว้ตอนนี้เราออกมาอยู่ใช่ไหมอายุเราแค่ประมาณ20กว่าอายุนี้ไว้เลยไม่ให้ไปมากกว่านี้ตัวนี้ช่วยได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเป็นเหมือนมาร์คนะครับที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเข้าไปทำทรีทเมนต์ให้กับเราก็ทำให้ผิวหน้าของเราดูอ่อนเยาว์มากขึ้นมาที่ตัวสุดท้ายดีกว่าพูดถึงโปรแกรมที่น้องชายของผมในสองคนเฟรนด์ตอนเดทนี้เข้ารับบริการแล้วอีกหนึ่งโปรแกรมที่พูดถึงนะครับโปรแกรมที่พี่สาวคนสวยของเราครับพี่แอฟพาสปอร์ตเข้ารับบริการอย่างเขามาแล้วครับโปรแกรมตัวนี้ครับซูเปอร์สตาร์ไวท์บีดีครับหลายหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับโปรแกรมนี้ซูเปอร์สตาร์ไวท์บีดีถ้าชื่อโปรแกรมก็นึกถึงความเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างพี่แอฟแล้วนะครับว่าโปรแกรมตัวนี้เป็นสารสกัดจากเมล็ดทับทิมจากฝรั่งเศสครับรวมไปถึงนะครับเขามีตัว EGF ที่เป็นโค้ดแฟกเตอร์ในการเข้าไปยับยั้งการผลิตเม็ดสีที่เป็นสีดำสีน้ำตาลบนใบหน้าหรือว่าผิวของเราเองทำให้ผิวเราดูกระจ่างใสแล้วก็ดูมีออร่ามากยิ่งขึ้นเหมือนน้องออมนี่แหละนะเป็นการวิววิตามินใช่ไหมครับวิตามินใช่เลยครับตัวนี้จะช่วยวิววิตามินแล้วก็ขับวิตามินเข้าสู่ผิวของเราทำให้ผิวของเราดูกระจ่างใสมีดอกละไปขึ้นสามตัวนี้สองทีเมนกับอีกหนึ่งตัวที่เป็นการวิววิตามินช่องตัวไหนเป็นพิเศษครับตัวที่สองมีเข็มไหมตัวที่สองไม่มีเข็มเป็นทำทีเมนเหมือนกันครับเป็นมาร์กเป็นมาร์กหน้าของทีเมนครับตัวไหนที่สุดหรอเอาว่าน่าจะเป็นตัวแรกใช่ไหมครับเขาบอกทำให้หน้าแบบถูกต้องครับตัวนั้นจะทำให้ผิวหน้าของเราดูแน่นมากยิ่งขึ้นดูฟูมากยิ่งขึ้นสวยอยู่แล้วผิวดีอยู่แล้วจะสวยแล้วผิวดีหรือว่าเราจะรออายุไว้อายุ22รอไว้ได้เลยครับเราจะอยู่22ตลอดไปได้ไหมครับเจ้าความรักอายุได้ปะเอออันนี้ก็เดี๋ยวถ้าผมมีคิวมากเท่าไหร่โปรแกรมต่างๆของเดสตินี่คลินิกใช้เวลาไม่นานแล้วก็เห็นผลหลังจากทำเลยก็น้องออมสามารถเข้ามารับบริการได้ขออนุญาตพี่ๆผู้บริหารนะครับให้น้องได้เข้าห้องบริการได้เลยขอกันตรงนี้เลยโอเคไหมครับเดี๋ยวมีคิวว่างเมื่อไหร่มีช่วงว่างก็เข้ารับบริการได้เลยตอนนี้ที่ที่คลินิกมี7สาขาครับเผื่อน้องๆเผื่อน้องออมแล้วก็ทุกท่านสะดวกที่ไหนไปใช้บริการได้เลยไม่ว่าจะเป็นที่นี่ซีฟาร์ตแฟร์อยู่ชั้น3ของทุกคนด้านบนนั่นเองแล้วก็ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตรวมถึงทางโซรามิทาก็จะมีเดอะคอมมานดาร์รามิทาเซ็นทรัลมีทั้งหมด4สาขาครับเซ็นทรัลพระราม2เซ็นทรัลพระราม3เซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าว7สาขานี้ครอบคลุมทุกพื้นที่กรุงเทพครับผมไปกันได้ทุกสาขาเลยค่ะสำหรับใครที่อยู่ใกล้สาขาไหนนะคะก็ไปเช็คกันได้โอเคแล้วจะมารีวิวให้ฟังเดี๋ยวมารีวิวกันเดี๋ยวคงได้มีโอกาสเจอกันอีกในครั้งต่อไปแน่แล้วเดี๋ยวน้องออกมาอัปเดตพี่ด้วยนะว่าพี่พูดอะไรคะพี่พูดครับเราเจอกันอีกนะคะ
้องเจอกันอีกอย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันก็มาอัปเดตกันอีกทีว่าเคล็ดลับที่เราปิดคลินิกไปตัวช่วยมีตัวไหนบ้างมาแชร์กันทุกคนยินดีค่ะกลับมาถึงแล้วค่ะทุกคนฝากด้วยนะครับโอเคป่ะผมชอบความรักที่น่ารักจริงๆนะน่ารักกว่าน้องปองตอนนี้ก็คือเจ้าของรักทุกคนแหละถูกใช่ไหมครับใช่แต่มาพูดถึงเรื่องงานกันหน่อยดีกว่าเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาต้องเตรียมตัวอย่างหนักไปแฟนมีตถูกไหมครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในแฟนมีตดีมากคือทุกอย่างอ่ะมันดีไปหมดมันดีตรงกลางเชิญเลยครับเดี๋ยวสเต็ปถอยหลังนิดนึงโอเคนะประมาณนี้หลบได้เท่านี้จริงๆขอยังอยู่ในเฟรมอยู่ด้วยนะอ่ะโอเคเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศแฟนมีที่ผ่านมาคือเอารู้สึกว่าทุกอย่างมันเรียกว่าอะไรอ่ะทุกอย่างมันอบอุ่นไปหมดคือมันรู้สึกเหมือนแบบเราอยากแสดงให้ผู้คนเห็นจริงๆอยากจะพอออกมาทำให้ดีที่สุดเพื่อให้แบบทุกคนเอนจอยอะไรนะคะแล้วก็อยากทำให้ทุกคนมีความสุขเก่งไหมครับน้องเก่งไหมครับเก่งมากอันนี้ผมเป็นเสียงแทนเจ้าความรักทุกคนเลยเพราะว่าน้องออมกับน้องหลินเก่งมากเพราะว่าแฟนมิ้นครั้งแรกเห็นบอกว่า 2,000 คนรอบนี้ 4,000 คนยังแบบว่ามอบความสุขให้ทุกคนได้ขนาดนี้สุดยอดมากๆแล้วก็รอบนี้เต้นฉ่ำเลยใช่ไหมก็มีเต้นผิดบ้างอะไรบ้างมีใครสังเกตไหมอะไรมีหลายมีหลายไม่มีเพราะว่าความน่ารักมันปกปิดข้อผิดพลาดตรงนั้นไปหมดเลยถูกไหมเรามองไม่เห็นเพราะเราเห็นแต่ความน่ารักกับความสดใสของเขาเราชอบซีนไหนเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าโชว์ไหนเป็นพิเศษอ๋อชอบโชว์สุดท้ายเพลงราวมันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดแล้วซึ้งมากแล้วก็แบบหยุดร้องไห้ไม่ได้เลยอ่ะตอนนั้นน่ะเหมือนมันเติมเต็มมันก็คงฟิลความรู้สึกของเราใช่มันไม่เคยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีคนรักเราเยอะขนาดนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วพวกเขาก็เป็นแฟนคลับพวกเราจริงๆแล้วพวกเขาไปหาเราจริงๆไปดูแล้วเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยดีใจมากจนแบบตามตาไหลออกมาผมเชื่อว่าน้องตื่นเต้นแล้วก็ทำเต็มที่มากๆแต่ว่าเจ้าความรักทุกคนก็คอยให้กำลังใจน้องทั้งสองคนอยู่ตลอดเวลาเองบอกว่าในแฟนมีตนี้มีทั้งแฟนๆที่เป็นอินเตอร์แฟนบางท่านที่มาครั้งแรกประเทศไทยครั้งแรกเพื่อมาเจอน้องทั้งสองคนด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องแล้วก็มีบางคนที่บินมาจากต่างประเทศเพื่อมาดูแฟนมีตเราแล้วก็กลับอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับที่แบบทุกคนแบบทั่วโลกให้การตอบรับแบบรู้สึกว่ารักเรามากขนาดนี้ครับน้องรู้สึกว่าคือมันเป็นความรักที่แบบ unconditionally แบบเปิดรักโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะค่ะก็เลยแบบถ้าเราอีฮาวมาบ้างบอกว่าบอกว่าก็คือมันเป็นเหมือนความรักที่เขาไม่ได้มีเงื่อนไขเขารักโดยที่แบบว่าเราก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันสมมติเราบอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ไปประเทศเขาได้ไปมีประเทศเขาเราจะได้แบบเป็นเราที่บินไปหาเขาบ้างสักทีอะไรก็อยากให้มีโอกาสรู้สึกฟอร์เวิร์ดเชื่อว่ามีโอกาสอย่างนั้นแน่นอนจะได้ไปเจอกับแฟนๆที่เป็นอินเตอร์แฟนในแต่ละประเทศก็เดี๋ยวไปติดตามกันได้แต่ว่าเห็นบอกว่าในงานแฟนมีก็มีโปรเจกต์ที่แฟนๆทำให้ไว้แบบเซอร์ไพรส์ด้วยครับทุกแฟนมีทุกแฟนมีแบบเหมือนแบบจะมีแฟนคลับทำโปรเจกต์ให้ตลอดแล้วก็มักจะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้เราแบบเสียน้ำตาด้วยอ่ะน่ารักมากดีเลยไม่มีใครทำให้เราขนาดนี้เหมือนกันดีได้แอบเห็นบรรยากาศแล้วแบบโอ้โหทุกอย่างแบบเต็มไปด้วยบรรยากาศความน่ารักแล้วก็ความตั้งใจของแฟนๆที่ทำให้กับน้องพ่อแม่กับน้องมีกลิ่นด้วยวันนี้เป็นไงบ้างครับพอมาคนเดียวแล้วคิดถึงเขาไหมครับหมายถึงแบบเจ้าความรักอะครับมาคนเดียวแล้วคิดถึงเขาคือคิดถึงอยู่แล้วคือนั่นแหละก็มีเพื่อนมันก็ดีกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าทุกครั้งที่บอกว่าเห็นบอกว่าแฟนมีตรอบนี้ก็ตื่นเต้นกันมากๆก่อนขึ้นเวทีก็ให้กำลังใจกันโดยการแบบจับมือกอดกันตลอดใช่ก็พี่หลิงนะน้องให้ตอนแรกเลยที่เปิดเพลงแรกอะชีร้องไห้เลยฉันก็ตกใจก็แบบเอาเลยหรอร้องเพลงแรกเลยแบบตื่นตันไปด้วยก็เป็นความแบบตื่นตันเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเห็นถึงความรักของทุกคนที่มอบให้กับเราแล้วก็ความตั้งใจที่เราอยากจะมอบให้กับเขาแต่ความตั้งใจที่เรามอบให้กับเขาก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยถูกไหมครับเซอร์ไพรส์ในงานเป็นอะไรครับเซอร์ไพรส์ในงานเห็นบอกว่าเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ถูกไหมผลงานเรื่องใหม่เป็นผลงานของเราใช่เป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของออมกับพี่หลิงค่ะใช่เป็น
อนะคะ Only You ค่ะเพลงเชิญ Only You นะครับเรื่องนี้เป็นไอล่าไอล่าดาราสาวกับพี่ตะวันบอดี้การ์ดเอาวิดาราสาวและบอดี้การ์ดของเขาท่านเองนะเป็นพี่คนสวยเป็นในอะไรนะสวยมากจริงในเรื่องนี้นะครับเพลงเธอ Only You อันนี้แบบแนวของซีรีส์จะเป็นประมาณไหนครับจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแอคชั่นแล้วก็โรแมนติกโอ้มีทั้งแบบบริการที่คอยคุ้มครองเราอยู่แล้วก็มีความโรแมนติกอยู่ในนั้นเก็บไว้ติดตามใช่แล้วก็จะเป็นที่แบบดาราลูกหัวแต่ใจอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะบริการกินกินเนี่ยชอบเดี๋ยวมาดูดีกว่าชอบไหมจะดูซิว่าเขาจะเก็บได้สักขนาดไหนใช่ไหมถ้าเจอเขาเก็บได้นิดเดียวเท่านั้นแหละค่ะพอเวลาเราตื่นเต้นเราตกใจเราก็จะเข้าไปจับมือแล้วก็กอดเขาหรือเปล่าเดินตอบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวรอติดตามกันตอนนี้ยังบอกว่ากำลังรอเสียงกล้องด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะใกล้แล้วก็เดี๋ยวไปติดตามกันรออยู่นี่นะทุกคนรอด้วยนะรอติดตามไหมนะครับในเรื่องเพลงเชิญ Only You ก็เดี๋ยวตอนนี้ลองเปิดกล้องแล้วก็เห็นบอกว่าในบทได้รับบทเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นลูกคุณหนูที่เป็นนักแสดงสาวด้วยใช่ค่ะนอกเหนือจากความเอาแต่ใจของเราแล้วมีคาแรคเตอร์อะไรที่ชัดกว่านั้นไหมครับเต้นเหรอเรายังติดมาจากเรื่องนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่ไง VIP คิดถึงพี่ตะวันไหมคะเฮ้ยคิดถึงสิตัวติดกันก่อนเคยแยกกันที่ไหนแล้วเราล่ะเราเจ้าความรักเราคิดถึงพี่ตะวันไหมล่ะโอ้โหเดี๋ยวรอลุ้นว่ารอบหน้าเราจะได้เจอพี่ตะวันกับน้องไอล่าหรือเปล่าเนาะเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเดี๋ยวติดตามกันได้ว่ารอบหน้าจะเจอกันไหมแต่ว่าเห็นว่าบทบาทเรื่องนี้ได้รับบทเป็นไอล่านักแสดงสาวที่มีความสามารถแล้วก็รวมถึงมีความเป็นลูกคุณหนูด้วยอันนี้แตกต่างจากเรื่องแรกมากตอนขนาดไหนคาแรคเตอร์นี้คือเอาว่าเรื่องแรกน้องเอิร์นเขาจะมีความหวานมากกว่าจะมีความแบบขี้อ้อนไม่ค่อยใจพี่หมอเท่าไหร่ค่ะมีความพูดมาเป็นเรื่องเนี้ยมันก็ยากเหมือนกันนะสำหรับเราที่ต้องแบบเล่นยังไงให้ได้เหมือนเดิมขนาดที่คาแรคเตอร์มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าการเซลล์โม้พอเราเล่นมาใช่เราต้องกลัวแบบนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ต้องรอเวิร์กช็อปในอีกทีแล้วก็ถ้าที่อ่านตรงนี้แล้วก็ถ้าที่ถ่ายไฮไลท์มาก็คือเขาจะมีความโตกว่าความเปรี้ยวมีความอินดิเพนเดนซ์สูงกว่าคืออยู่ได้ด้วยตัวเองฉันจะเอาตรงนี้มีความเปลี่ยนกว่าเดิมมีความเท่กว่าเดิมไม่ใช่แค่กองกลเดิมแล้วแน่นอนเดี๋ยวมาลองติดตามกันหลังจากเวิร์กช็อปแล้วก็เปิดกล้องเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองที่เราได้พูดกันมีความยากง่ายในการปรับตัวมากน้อยขนาดไหนไม่เห็นต้องปรับตัวเลยเฮ้ยมีแต่ว่าทำงานง่ายขึ้นใช่ไหมทำงานง่ายตลอดอยู่แล้วอย่างเงี้ยมีสลัดให้กินก็พอแล้วโอ้โหแต่ว่าคาแรคเตอร์ปกติของเขาแบบมีความเท่ๆเก๊กๆไหมครับหรือว่าเหมือนกับคาแรคเตอร์เขาจะเหมือนกับในเรื่องนี้แม้เพียงเธอคนที่อยู่หรือว่าเขาจะมีความแบบก็มีบางมุมนะคะที่เหมือนในพี่ตะวันแล้วก็บางมุมที่เขาเปิดมาตัวเล่นอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเครื่องใหม่ตัวนี้ความน่ารักความสงสัยอย่างเงี้ยหรอความน่ารักเลยเอเนจี้เหมือนยุ่งมาเหมือนอะไรนะเหมือนยุ่งมาแล้วเราล่ะครับระหว่างความร่าเริงของความร่าเริงของเราคิดว่าใครมากกว่ากันต้องเราแน่นอนอันนี้ขอคอนเฟิร์มด้วยสายตาของตัวเองไปเยอะโตไปเยอะค่ะไม่หรอกเราคือความสดใสของเขาเลยถึงแม้เอ้ยใช่ไหมล่ะใช่ไหมที่เป็นสาววัยหรือเปล่าเอ้ยนิดหน่อยอะไรสุดอะไรจะเป็นไอเดียแต่ซ่อนไว้ข้างหลังเยอะหน่อยข้างหน้านิดเดียวซ่อนไว้ข้างหลังเยอะหน่อยอ่ะพอมาคนเดียวแบบนี้เราก็ยังมีความสนุกมามอบให้กับน้องปองเช่นเดิมเรามีเกมมาให้ร่วมสนุกกันอย่าบอกนะว่ามีเกมมาให้น้องปองวันนี้เราฉายเดียวเราจะต้องเล่นเกมกับพี่และเล่นที่นี่ที่นี่ขออนุญาตสลับฝั่งก่อนขออนุญาตสลับฝั่งน้องปองยืนฝั่งนี้เลยอ่ะโอเคไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะพยายามยืนให้ห่างที่สุดโอเคเกมของพี่มีชื่อว่าทูตตาแดงคุ้นเคยไหมครับน้องออมพอได้ยินมาไหมทูตตาแดงพี่จะให้น้องออมครับเลือกระหว่างชอบเล่นมากเกมนี้เป็นเกมประจำเกมประจำด้วยเล่นกับใครเอ่ยเล่นกับเพื่อนอ๋อโอเคแต่ปกติเห็นบอกว่าไม่ใช่เล่นเกมกับเพื่อนแต่ชอบปล่อยชุดกับใครไหมลิงโอ้ยแล้วใครเป็นคนชนะครับ
อ้อมอ้อมแบบเปอร์เซ็นต์เรทประมาณ99ครับ190โอ้แต่ว่าวันนี้เขาไม่มาไม่เป็นไรเราฉายเดี่ยวแล้วก็โชว์คนเดียวก็ได้ใช่ค่ะทุกฟิลไม่เหงาเราไม่เหงาเรามีเจ้าของร้านใช่เรามีพี่เจ้าของร้านอยู่ไหนขอเสียงให้กำลังใจน้องออมหน่อยเร็วสุดยอดมากเจ้าของร้านเกมนี้นะครับอุ้ยด้านนี้มีน้องแบบมีคอสตูมมาด้วยคาสตี้ปลูกคาปิบาร่าคาปิบาร่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นคาปิบาร่าเลยตอนนี้มา4คนจริงเหรอครับทำไมรอบนี้มา2ไม่สบายไม่สบายมองส่งตัวแทนมาติดตามมาเป็นเงาอยู่ตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นกลับมาที่ทุกคะแนนกันก่อนเดี๋ยวมาให้กำลังใจน้องออมกันว่าเกมนี้น้องออมจะเป็นยังไงซึ่งพี่จะให้น้องออมเลือกระหว่างชูดต่อแดนนะครับจะมีปรากฏขึ้นอยู่บนนี้น้องออมจะต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกชูดหรือแดนพี่รู้ไหมคะปกติเวลาหนูเล่นเกมเนี้ยหนูแดนตลอดจริงเหรอหนูไม่พูดความจริงเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าแต่วันนี้จะต้องพูดความจริงเพราะว่าชูดมันแบบยาวถ้าอย่างนี้นะเพราะมันได้เห็นหมดเลยนะชุดต้องพูดความจริงว่าชุดยาวใช่ไหมก็แบบเกิดแดงยากขึ้นมาเกิดยังเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าเพราะว่ามาที่เดสตินีคลินิกความง่ายไม่ได้มีอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนผูกป่าเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วมาครับสำหรับข้อแรกอันนี้เลือกชุดอะไรครับเรามาลุ้นดีกว่าข้อแรกจะเป็นอะไรชูสครับนะฮะมาครับเลือกได้เลยครับมาครับโอ้โหอันนี้คือท่าที่อยู่ในแฟนมีทใช่ไหมที่เป็นตอกเสาอันนี้น้องออมจะเลือกเลขไหนดีครับระหว่าง1ถึง5อัน1ถึง5เลือกเบอร์3ครับมาเบอร์3ถ้าคนเราไม่ต้องนอน8ชั่วโมงคุณจะเอาเวลา8ชั่วโมงไปทำอะไรครับน้องออมโอ้ชิลเล่นเกมทุกคนรู้อยู่แล้วเอาไปทำอะไรนะเล่นเกมปกติเราเล่นเกมอะไรครับเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแชร์ตรงนี้เลยบอกสารภาพตามตรงเลยว่าเราทำไมแบบเล่นเกมจนบางทีต้องเจอพี่บิ๊กบิ๊กของเอ็ดด้วยก็เล่นเกมอะไรนะโดนพี่ดุเราไม่รู้เลยพี่แค่ดุก็โดนไม่นอนไม่ยอมนอนไม่ได้ดุที่เล่นเกมซะหน่อยใช่ทุกคนเอาเหตุผลน้องออมไปใช้ได้นะถ้าเราเวลาเราโดนดุเราต้องหาเหตุผลระหว่างข้อ1กับข้อ2อันนี้เขาดุเราเรื่องไม่ยอมนอนแต่ไม่ได้ดุเราเรื่องเล่นเกมเพราะฉะนั้นเราเล่นเกมต่อแล้วแต่จริงๆ8ชั่วโมงอ่ะออมก็ทำได้หลายอย่างกินข้าวไปดูหนังเล่นเกมไปดูเน็ตฟลิกซ์อยู่บ้านก็คือสามารถดูหนังดูเน็ตฟลิกซ์แล้วก็กินข้าวเล่นเกมแต่ว่าดูหนังดูเน็ตฟลิกซ์เล่นเกมกับกินข้าวเนี่ยไปทำกับใครครับคนเดียวโอเคคนเดียวได้เนาะคนเดียวได้เพราะว่าวันนี้เราเป็นคนเดียวแต่ไม่ทำหนังใช่อะอันนี้เป็นข้อแรกถือว่าพูดความจริงไหมครับเพราะว่าเล่นเกมของน้องออมนี่คือชื่อมันตัวจริงอะข้อ2ครับจูดออแดครับจูดจูดครับอะฮะเมื่อกี้3ไปแล้วเหลือ1 2และ4และ5ครับ5ครับมาถ้าตื่นขึ้นมาแล้วได้รับพรจากนางฟ้าเป็นความสามารถอย่างคุณคิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรคิดว่าเป็นอะไรเลยติ๊กตอก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 ในมุมของเราก็ได้ครับคิดว่าเราอยากได้พรอะไรจากนางฟ้าอะไรนะมีคนบอกว่าอะไรพอเราเป็นนางฟ้าอ๋อก็ขอให้พรตัวเองอันนี้เพิ่งไปดูหนังมาเล่นดังเลยชอบคำนี้มากเขาบอกว่าแบบขอให้คำขอของทุกคนเป็นจริงเอ้ยถ้าอย่างนั้นพรนี้เป็นจริงแล้วเพราะว่าคำขอของทุกคนเป็นจริงคือวันนี้ได้มาเจอกับน้องออมใช่ไหมเอ่ยโอ้โหเป็นจริงแล้ววันนี้ทุกคนได้เจอน้องออมอ่ะ
อันนี้โอเคไหมโอเคไหมไปข้อต่อไปไหมมาข้อต่อมาครับฉันรู้นะว่าคุณอยากเห็นเราทำแดดอยากได้ก็ได้งั้นเดี๋ยวข้อนี้พี่ขออนุญาตถามเจ้าความรักได้ไหมได้เจ้าความรักครับข้อนี้อยากให้เป็นทูบออแดงครับชัดเจนเป็นเอกสารที่แดงครับมาดูแดงกันดีกว่าข้อนี้เลือกเลยครับแดงก็มีห้าเหมือนกันหนึ่งครับหนึ่งครับมาให้เต้นโอ้โหมันยากไปไหมอ่ะเมื่อกี้ก็ยืนเต้นอยู่อ่ะมาเต้นก็ได้ก้องเราต้องพร้อมก้องเราต้องพร้อมจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ก้องเราต้องพร้อมพร้อมไหมครับอ่ะโอเคก้องพร้อมพิธีกรพร้อมมาอ่ะโอเคทีมงานพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1นวดแป้งหน่อยครับบอกข้างบนเอ้ยมีท่าไหนอีกอ่ะนวดแป้งไงนวดแป้งข้างบนทำให้ดูหน่อยเร็วอ๋อน้องอองเกินนะครับในครับโอ้โหตอนนี้ไม่ใช่แป้งละเอียดแล้วล่ะครับเจ้าความรักนี่เจอความรักไปละเอียดขนาดนี้เลยใช่ไหมโดนบทความรักแบบโอ้โหอ่ะต่อมาดีกว่าครับอันนี้เราครบหรือยังครับอะไรนะสามข้อเองปะสามข้อแล้วตอนนี้เรายังเหลืออีกสองข้อสองข้อมารอบนี้กลับมาให้น้องออมเป็นคนเลือกครับระหว่าง choose or dare choose ครับนะมาครับเมื่อกี้4นะครับ4แล้วครับถ้าให้เลือกคนที่คุณอยากไปทานข้าวเย็นด้วยวันนี้มากที่สุดในโลกคือใครอ่ะผมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเป็นตัวแทนก่อนตัวแทนเจ้าของร้านอันนี้ไม่เป็นไรนะคุณพ่อคุณแม่ยกไว้ได้ถ้าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นเจ้าความรักสักคนหนึ่งก็ได้เออเออถ้าเจอคุณพ่อคุณแม่ใครหรอ1คนได้หรอเป็นกลุ่มได้ไหม1คนเลือกเอาเป็นกลุ่มได้ไหมทีมงานเป็นกลุ่มก็ได้อ่ะ1คนหรือ1กลุ่มก็ได้อ่ะเอาคนเดียวเสียงทีมงานข้างล่างบอกทีมงานใช่ไหมทีมงานบอกคนเดียวให้เป็น1คนใช่ไหมทีมงานเจ้าความรักก็บอกคนเดียวทีมงานที่เรียกว่าเจ้าความรักของเราบอกว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันโดนนัดกินข้าวหรือฉันยังไม่ได้ไปแต่คนคนหนึ่งเมื่อไหร่จะไปเขาบอกแต่ท่านถือคำตอบไปยังครับก็คิดออกแล้วแหละคิดออกไม่คือวันนี้เขาไม่มีใครอยู่ในหัวเลยแต่ว่าถ้าเกิดแบบในแพลนถ้าเกิดว่าในแพลนระยะยาวอ่ะเรามีเพราะเรานัดเขาไว้แต่เราไม่ได้ไปคนคนนั้นก็คนนั้นคือพอดีมากกินออกมากระแสแต่กินออกมากระแสกันแล้วก็ไม่ได้ไปสักทีเหมือนต่างคนต่างก็แบบเออวันนี้แบบติดนู่นติดนี่อะไรอย่างเงี้ยทำให้สูงเร็วๆนี้แน่นอนใช่อยากให้เป็นเร็วๆนี้ไหมเอ่ยผมว่าด้านนี้บอกแต่ว่าไม่ต้องห่วงถ้าได้พี่กินอ่ะคอนเทนต์ฉ่ำฉันก็จับคอนเทนต์ขนาดคอนเทนต์ยังไม่ฉ่ำเขายังฉ่ำติดตามฉับขนาดนี้เลยคอนเทนต์ฉับนี่คือแบบกดไลค์กันจนแบบมือสั่นไปหมดเลยทีเดียวอ่ะเหลืออีกหนึ่งข้อสุดท้ายครับชูสออแดดให้ทุกคนเลือกแดดครับมา1ถึง5เมื่อกี้1ไปแล้วเหลือ2ถึง5ครับเอาเลขไปดีคะแต่พร้อมกันเดี๋ยวได้ยินเสียงไหนแล้วจะตอบอันนั้นเด้อโอเคมาถ้าทำท่าซูเปอร์ฮีโร่ที่ชื่นชอบฉันเป็นแบบผู้หญิงแบบชอบปาโบมาบี้เธอให้ทำท่าซูเปอร์ฮีโร่อะไรอ่ะเราชอบอะไรเอ่ยเราชอบน้องออมชอบอะไรครับแม่ชอบใครคุณพ่อคุณแม่คือฮีโร่ของผมนะครับเฮ้ยจริงเหรอ
เขาไม่ใช่ซูเปอร์จิ๋วเขาเป็นวิลเลนไม่ใช่หรอจริงๆมันสามารถมองได้หลายมุมครับแล้วใครดีอ่ะเอาเป็นตัวละครที่เราชื่นชอบก็ได้อ่ะเดี๋ยวช่วยให้นิดนึงเผื่อเราจะมีความชอบอะไรนะทัพทิมบาร่าเหรออ๋อเซนาบูมมาถ้าท่านแข่งดวงจันทร์จะลงคันเจ้าเองจะลงคันแกเองยังไงเอ่ยไหนทำไงเออนี่หรอไม่นี้อย่าให้ผมได้ทำเลยเพราะว่าผมเหมือนคนทำกายภาพไม่รู้เดินจะลงคันแกเองเออขออีกหนึ่งรอบได้ไหมครับขออีกหนึ่งรอบให้แฟนได้ไหมเดี๋ยวมีตัวอย่างวะมีใครทำท่าเป็นปะไหนทำให้ดูหน่อยสิแล้วเดี๋ยวจะทำตามไหนครับตัวอย่างไหนปึ๊บเออเออแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวทีมงานครับขออนุญาตเอาตัวอย่างออกมาข้างล่างได้ไหมท่าสวยมากเอ้ยอันนี้คือใครเอ่ยลิงใช่ไหมตอนเป็นบอดี้การ์ดหรือเปล่าหนูชื่อตะวันพับเอ้ยเราเป็นออกก่อนดีกว่านะเราเป็นดวงแท้แห่งดวงจันทร์จะลงทันเสียงปรบมือแรงๆให้กับน้องออกก่อนนะครับในครับโอ้โหโดนให้ทำท่าอะไรแบบนี้แล้วแบบเศร้าซึมเศร้าทำไมครับเศร้าซึมเลยเหรอเศร้าซึมให้ลองก็น่ารักไงเขาก็อยากเห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วจังหวะเราเลือกถูกไงเนี่ยตัวอันนี้ตัวไหนง่ายๆซูเปอร์แมนมีตัวไหนครับที่ชอบไอรอนแมนอะแบบไอรอนแมนอ๋อเขาเป็นคนป่าดีอะเฮ้ยอ๋อเราเป็นคนสายเปรย์หรือเปล่าหนูโดนเปรย์เมื่อกี้เจ้าความรับบอกว่าอยากให้เป็นสไปเดอร์แมนแต่เป็นสไปเดอร์แมนที่ปล่อยใหญ่ไม่ใช่ท่านี้นะเป็นท่านี้ทำได้ไหมแมนในรอบเป็นสไปเดอร์แมนที่ปล่อยเจ้าความรับฟังหนูนะท่านจริงจริงหลุดประตูไปทำท่าสไปเดอร์แมนไม่ได้น้องไม่ได้ค่ะเอ้ยโอ้โหเอาเป็นสไปเดอร์แมนที่น่ากลัวหรือน่ารักเนี่ยอะไรนะเป็นปล่อยใยความรักปล่อยความห่วงใยให้กับทุกคนนั่นเองครับโอ้โหเสียงรบกวนอีกครั้งให้กับน้องออมก่อนนะครับหน่อยครับสุดยอดมากเป็นยังไงบ้างครับเกมทุ่งคอแดงเราสนุกไหมครับสนุกมากมันเคยเหมือนทุ่งคอแดงที่เราเล่นไหมครับเอาตรงๆบ้างซ้อมมากอันนี้ซ้อมเลยใช่ไหมอันนี้ซ้อมสุดโอเคเอาอยากจะเห็นแบบว่าลึกกว่านั้นที่มันดูลึกกว่านั้นอ่ะไปหาดูเอาเองครับไม่มีให้ดูครับพูดไปอย่างนั้นตอนนี้คือแบบว่าเป็นเวอร์ชั่นซอฟเลยอ่ะสุดท้ายนะอยากให้น้องออนนะครับขอบคุณแฟนๆที่มารออยู่ที่นี่แล้วก็รับชมผ่านทางไลฟ์แฟนเพจของคุณกันหน่อยครับได้เลยก่อนที่จะขอบคุณก็ขอฝาก Destiny Clinic ไว้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าคือถ้าไม่มี Destiny ก็คือเราก็ไม่ได้เจอกันก็ดีใจที่แบบเราได้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะคะสนใจแพ็กเกจไหนก็ต้องส่งขันได้เลยนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่มาหากันวันนี้ตั้งแต่กี่โมงเนี่ย8 โมงมาตั้งแต่ห้างยังปิดประตูอยู่เลยครับ8โมงเป็นอย่างนี้นะเราเก็บแรงมาเจอกับเจ้าของร้านทุกคนถูกต้องเพราะว่าวันนี้เราไปเฮ้ยอะไรนะไปไหนมาเรารู้เหรอไม่รู้ก็ไม่บอกไม่รู้ทำไมหน้าเขาไม่รู้ขึ้นเขาแบบไม่รู้แต่หน้าเขาตาเขาแบบมีเลือดสมัยก่อนเราไปทำธุระมาค่ะตอนเช้าแถวพระรามสี่นี่แหละไหนก็คิดผมไหนได้ไหมครับไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆเขาบอกไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆไม่ใครรู้แล้วก็จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นความลับแต่ทุกคนก็เห็นแล้วก็แล้วเราก็กลับบ้านไปรอบนึงแล้วเราก็มาที่ต่อขอบคุณที่ทุกคนมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่8โมงตั้งแต่เรายังขี่เข็นอยู่เลยเฮ้ยกินข้าวมันด้วยนะข้าวมันด้วยนะครับเลี้ยงหน่อยเดี๋ยวก่อนเราปรับ mindset ขึ้นไปก่อนเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาถูกเปย์ทำไมเราถึงให้เขามาเลี้ยงเราล่ะ
วิตก็รอได้เจ้าความรักบอกว่าทั้งชีวิตรอให้น้องออกเรียนก็ได้รอก่อนเดี๋ยวน้องออกขอเก็บตังค์ก่อนแล้วก็นี่เราต้องไปแบบวันโกวันเกิดเฮ้ยอยากไปไหมวันเกิดเขาอะวันเกิดเขาวันที่เท่าไหร่อะไม่ใช่ไม่ใช่11หรอ11ของใครอะเอาใช่เหรอก็เดี๋ยวรอว่าดูจะมีแบบอีเวนต์อะไรที่เกี่ยวกับวันเกิดของเขาไหมครับต้องครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยช่วงนี้คนป่วยเยอะเสียงหายไอเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็วิตามินแล้วก็กินข้าวให้ครบ5กล่องอย่ากินข้าวน้อยเหมือนน้องเข้าใจค่ะจะพยายามกินข้าวให้เพื่อนโอเคไหมโอเคก็คือให้แฟนๆเจ้าความรักทุกคนที่ติดตามอยู่ที่นี่รวมถึงผ่านทางไลน์นะดูแลสุขภาพกันด้วยในไลน์ตัวมาไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องเสียใจนะดูเราทำงานไปก่อนแล้วก็อีเวนต์หน้าเจอกันไม่ต้องเสียใจนะคะผมส่งใจไปให้นะคะเอาเสียงมาลุ้นกันดีกว่าว่าอีเวนต์หน้าน้องออมจะพาใครมาหรือเปล่าหรือว่าจะมีโปรแกรมอะไรมาอัปเดตให้กับพวกเราหลังจากที่ไปเดสตินี่ก็ฝากเดสตินี่คลินิกด้วยได้ไหมขอเสียงให้กับเดสตินี่คลินิกหน่อยถ้าไม่มีเดสตินี่คลินิกเหมือนน้องออมบอกก็คงไม่ได้เจอน้องออมในวันนี้แต่เดี๋ยวเรามีโอกาสได้เจอกันอีกแน่นอนเชื่อว่ายังไงเราก็ต้องได้เจอกันแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ให้น้องออมนะลงไปซ้อมหน้าแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายภาพนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพกับพี่ VIP ทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้พี่ VIP ใช่ครับนั่งรอแบบกอดติดตั้งแต่เช้าเลยแล้วคุณเป็น VIP คุณมีพี่ตะวันเป็นของใครอีกไหมอะไรนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นพี่ตะวันครับคุณเป็นพี่ตะวันหรอไม่ต้องมีพี่ตะวันเป็นของตัวเองแต่เป็นพี่ตะวันของตัวเองได้ไหมล่ะได้นะแค่ดูคุณชมพูเป็นตัวอย่างอะไรนะชอบไอล่าหลับพี่พักรักพาตัวพี่ตะวันไปแล้วนะอ้าวไอล่าหลับพี่รักพาตัวไว้ได้ไหมไม่ได้นะคะถ้ารักพาตัวพี่ตะวันไปไอล่าจะไปด้วยไหมไปได้ค่ะเฮ้ยมาเสียงให้กับน้องออมหน่อยครับให้น้องลงไปซ้ำหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกับทุกคนอีกรอบได้เลยเราไปซ้ำหน้าแค่ตรงนี้นะแค่นี้เลยครับอย่าเพิ่งไปไหนกันล่ะโอเคแล้วมาสเต็ปนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆ VIP ทุกท่านนะครับถ่ายภาพคนละหนึ่งช็อตสามารถดีไซน์ช็อตต่างๆแล้วก็มาบอกน้องได้เลยในการถ่ายภาพคนละหนึ่งช็อตนั่นเองนะครับรวมไปถึงทุกๆคนรอก่อนเดี๋ยวเราจะให้น้องยืนแล้วก็หมุนไปตามจุดต่างเชิญพี่ที่ลูกค้าอยู่กับเรานะครับทุกท่านแล้วคนละหนึ่งท่านนะครับอะไรนะครับเดี๋ยวผมช่วยดันนะครับผมกล้องด้านหน้าได้เลยนะครับทีมงานที่ยกมืออยู่นะครับตากล้องของเราเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะนับให้นะครับ3 2 1แชร์ผมพยายามสุดๆแล้วอีกนิดเดียวผมพี่จะเป็นสไปเดอร์แมนของเราแล้วท่านต่อมาได้เลยครับท่านต่อมาเรียนเชิญได้เลยนะครับโอ้โหใช่เดี๋ยวจังหวะมันจะได้เห็นน้องออมที่พูดกันตาเห็นไหมเราถ่ายไม่ทันน่ะไม่ได้แล้วจังหวะเมื่อกี้มันเป็นจังหวะธรรมชาติธรรมชาติอ่ะ3 2 1แชร์นะโอเคเรียบร้อยนะครับท่านต่อไปได้เลยครับเชิญได้เลยครับกล้องของคุณมีความจุเท่าไหร่วันนี้แหละจะหมดวันนี้แหละถ่ายรูปไปเลยครับเก็บโมเมนต์ทุกอย่างไปของน้องออมนะครับพร้อมนะครับมองกล้องด้านหน้าได้เลย3 2 1แชร์น่ารักมากนะครับเรียกได้ว่าเจอน้องออมในทุกๆครั้งเจอเป็นครั้งที่แล้วครั้งนี้เจอก็มีความสดใสแล้วก็ผิวดูกระจ่างใสตลอดเวลาเลยอ้าวโหน่ารักมากคราวที่แล้วเราเจอกันแล้วน้องน้อยน้องน้อยเราเจอกันแล้วใช่เลย
มองกล้องด้านหน้าได้เลยครับ3 2 1แชร์น่ารักมากๆน้องติดแต่ทำน้ำปองโตขึ้นจะเป็นเหมือนพี่ออมหรือเปล่าครับโตขึ้นจะสวยเหมือนพี่ออมใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องบอกแล้วโตขึ้นหนูเชื่อว่าหนูจะสวยเหมือนพี่ออมครับหนูจะดูพี่ออมทุกวันและโตขึ้นเป็นพี่ออมให้ได้ครับโอเคเดี๋ยวรอบหน้าพี่ออมเจอน้องทุกรอบโตขึ้นเรื่อยๆโตแล้วก็เป็นสาวสวยเหมือนพี่ออมนั่นเองเฮ้ยอาท่านต่อไปเลยครับโอ้โหเรียกครับโอเคมองกล้องหน้าเลยครับท่านพร้อมแล้ว3 2 1แชร์อะไรขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของเจ้าของร้านทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจพี่ออมนั่นเองนะครับแค่นี้ก็ฟูลฟิลทุกคนแล้วนะครับของร้านทุกคนตอนนี้เราได้มาเจอน้องออมอย่างในวันนี้นั่นเองแล้วเราเชื่อว่าโอกาสต่อไปเราคงได้เจอน้องออมอีกแน่นอนท่านต่อไปได้เลยครับอ่ะพี่ตะวันนะครับพี่ตะวันครับพี่ตะวันทำมาครับโอเคอันนี้โอเคกล้องกันได้ครับ3 2 1แชร์ขอบคุณมากครับได้ดูโอ้โหอะไรนะเจ้าเพลงเจ้าหญิงชอบเพลงเจ้าหญิงที่พี่หลิงร้องไหมทุกคนเขาถามเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือบททดอันนี้คือคำถามหรือว่าบททดสอบพิธีกรว่าแก่หรือยังครับ ถ้ามองเห็นขนาดนั้นนี่คือต้องประมาณนึงแล้วนะดีนะโชคดีเรายังสายตาใช่ชอบเพลงเจ้าหญิงที่พี่หลิงร้องไหมอ่าเนี่ยเลยไปอยู่บททดสอบ3 2 1แชร์ขอบคุณมากครับน้องปองน้องเอิญน้องไอล่าแฟนคนไหนหล่อสุดโอ้โหจะแฟนคนไหนก็หล่อนะเนี่ยท่านตอบไปได้เลยหมดแล้วนะหมดแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนพร้อมไหมเราจะให้น้องออมหมุนไปหาทุกคนและเก็บภาพบรรยากาศกันเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากขวามือของผมซ้ายมือของทุกคนนะครับขวามือของน้องออมได้เลยอ่ะด้านนี้ได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวผมขยับมาด้านนี้ก่อนอ่ะโอเคด้านนี้นะครับด้านนี้ถ้าพร้อมแล้วหมุนเฉยๆก็ได้ครับอ่ะโอเคสักพักหนึ่งน้องออมเดินมาหมดจริงครับครูเชิญเลยครับเรามีความเป็นนักแสดงอยู่แล้วพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ครับโอ้โหอันนี้คือนอกจากเดสตินี่คลินิกเราจะมีการล็อกความปลอดยาวแล้วน้องออมยังล็อกความสวยไว้อยู่กับพี่ได้ด้วยความสามารถพิเศษขออนุญาตขยับมาขวาอีกนิดนึงด้านนี้ครับด้านนี้ด้านบนครับด้านบนด้านนี้ครับพร้อมนะครับ3 2 1ครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีพี่เชื่อว่าทุกคนจะเก็บโมเมนต์ตรงนี้ทันแน่นอนต่อมาตรงกลางได้เลยครับต ขยับต่อมาด้านซ้ายอีกนิดนึงครับด้านนั้นมาจากอินโดนีเซียใช่ไหมครับน้องโบ้โอ้โหเรียกได้ว่า
ครับถ่ายรูปกับผู้บริหารแล้วก็ทีมงานท่านล่างได้เลยนะครับตรงโฟโต้แบ็กกราวด์นะครับอ้าวเดี๋ยวเราเจอกันโอกาสหน้าเราต้องได้เจอกันแน่นอนรอบหน้าพาพี่ตะวันมาด้วยอ้าวเดี๋ยวหมดหน้าที่ของผมน้องฟองจะขึ้นมาคุยกับทุกคนอีกรอบเลยนะสุดท้ายนี้ขอฝากช่วงสุดท้ายนี้ด้วยนะครับก็สามารถมาติดตามกิจกรรมของ Destiny Clinic ของเราได้นะครับซึ่งกิจกรรมเรามีจนถึงวันที่16กันยายนนี้นะครับแล้วก็มาเจอกันได้ตั้งแต่ห้างเปิดจนห้างปิดเลยเพราะว่าภายในงานนี้นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆเราก็ยังมาพร้อมกับช่างเสริมสูงสุดที่ 70% ด้วยกันนะครับกับงาน Love Your Skin หลงรักผิวหลงรักDestinyให้คุณได้ติดตามกันในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook FanpageInstagram หรือว่า TikTok ก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับรวมไปถึงช่องทางต่างๆไปติดตามข่าวสารกิจกรรมรวมถึงโปรโมชั่นของเราได้ที่สำคัญตอนนี้เรามีให้บริการทั้งหมด7สาขาแล้วถ้าเราสาขาไหนไปใช้บริการกันได้ทุกสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นที่นี่นะครับ Times Square อยู่ชั้น3ย้ำกันอีกรอบ Future Park รังสิตนะครับตรงมหาวิทยาลัยครับเซ็นทรัลพระราม3เซ็นทรัลพระราม2เซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวอีกด้วยนะครับโอ้โหผมขออนุญาตทีมงานผมขอไม่ผิดเวทีแล้วยืนดูน้องด้วยได้ไหมครับสวยมากมากนะครับใครที่บอกว่าอยากจะดูดีนะครับมีผิวทางที่ดูกระจ่างใสดูมีออร่าให้ Destiny Clinic ได้เป็นตัวช่วยของคุณนะครับอย่างที่บอกไปว่ากิจกรรมเราจัดจนถึงวันที่16กันยายนนี้ก็สามารถมาร่วมสนุกร่วมกิจกรรมแล้วก็มาดูโปรแกรมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่แอปนะครับ Superstar วีเอหรือโปรแกรมอื่นๆที่พี่แอปเข้ามาบริการครับอยากจะดูแลตัวเองในโปรแกรมไหนก็สอบถามจากพี่ๆของเขาได้หรือโปรแกรมของน้องจินน้องวอนะครับในการดูแลผิวพรรณของน้องทั้งสองคนในฐานะของเฟนซอฟต์เทคนิคที่ในของเราท่านเองซึ่งก็บอกเลยว่าวันนี้น้องเป็นเฟนซอฟต์ของเรานะครับเป็นหนึ่งในครอบครัวของเทคนิคที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเป็นหนึ่งในครอบครัวของเราท่านเองนะครับกับเทคนิคของเรารวมไปถึงนะครับไปติดตามกิจกรรมต่างๆได้ในทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรมของน้องนะครับให้มาเจอกับทุกคนด้วยอยากเจอไหมครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเราสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆแบบนี้ศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบได้ของ Destiny Clinic นะครับกับงาน Love Your Skin หลงรักผิวหลงรัก Destiny นะครับอย่าลืมว่าสุดท้ายนี้น้องบอกให้ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับดื่มน้ำนอนให้เยอะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ